สิบตอนนี้หนุ่มๆ มาแล้วค่ะแล้วหันหน้ามาดูสิว่าใครจะถูกเราจะเฉลยคำตอบกันว่ามีใครตอบข้อไหนถูกข้อไหนผิดจดไว้หรือเปล่าคะจดค่ะมีเพื่อนบอกว่าหนูจดไว้เพราะฉะนั้นข้อที่1คำตอบอยู่ที่ข้อไหนคะเมื่อถามว่าพึ่งตนเองหมายถึงการกระทำข้อใดข้อไหนคะข้อพึ่งตนเองก็คือไม่ต้องอาศัยคนอื่นนั่นเองทำการบ้านด้วยตนเองข้อ2ทำไมป้ามาลีรักและเอ็นดูภูผาและน้ำใสครูจะถามหนูว่าหนูทราบได้อย่างไรว่าภูผาและน้ำใสมีน้ำใจก็คือข้อไก่ช่วยงานบ้านช่วยงานบ้านนั่นเองนะคะข้อที่4สวนสัตว์ที่ภูผาน้ำใสไปเที่ยวไม่ได้กล่าวถึงสัตว์ชนิดใดคำตอบข้อนี้สัตว์ชนิดใดที่ไม่ได้กล่าวถึงคะกระต่ายค่ะใช่ไหมเอ่ยใช่ข้อที่5สัตว์ชนิดใดในสวนสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายกันเพราะฉะนั้นสัตว์ที่คล้ายกันคืออะไรคะสัตว์ที่คล้ายกันเสือกับยีราฟคล้ายกันไหมไม่ลิงกับชะนีคล้ายกันไหมไม่มันต่างกันตรงไหนต่างกันที่ตรงลิงมีหางชะนีมีหางไหมไม่มีฮิปโปกับจระเข้คล้ายกันไหมไม่นะคะฮิปโปกับจระเข้ไม่ได้คล้ายกันเพียงแต่มันอาศัยอยู่ในน้ำเหมือนกันเท่านั้นเองนะคะข้อที่ถูกคือข้อแปะบอกว่าปล่อยอาวุธลับออกมากี่ทีกี่ทีเพื่อนก็ถูกทั้งนั้นและตัวเองถูกบ้างหรือเปล่าคะถูกบ้างหรือเปล่าลูกเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านแม่ให้กินไข่ทีนี้ไม่ใช่ไข่ต้มแล้วจะเป็นไข่เน่าแล้วข้อที่6ค่ะถ้านักเรียนเห็นขยะตกอยู่ที่พื้นนักเรียนจะทำอย่างไรต้องเก็บไปทิ้งนะคะอย่ามองเฉยๆหรือใช้คนอื่นข้อที่7ค่ะคำในข้อใดมีพยัญชนะต้น2ตัวและผสมด้วยสระโอข้อกอไก่คำว่า6มีพยัญชนะต้นเพียงตัวเดียวผสมในสระโอขอไข่มีพยัญชนะต้น2ตัวผสมด้วยสระโอคอควายมีพยัญชนะต้น2ตัวผสมด้วยสระอะนั่นเองนะคะข้อที่8ค่ะอุ้ย
ามาลีพอใจจุดๆทั้งสองคนนี้มากพอใจใครคะพอใจหลานก็ที่9เสือจุดๆๆอยู่หน้าถ้ำเสือทำอะไรอยู่เสือทำอะไรอยู่คะก็ที่9ผ่านไปแล้วข้อที่10บ้านเมืองสะอาดมองไปทางมองไปทางไหนก็สวยงามข้อที่11นักเรียนไม่ควรพูดคำอะไรคะนักเรียนไม่ควรพูดคำหยาบหรือคำไม่ไพเราะสิบสองข้อ11ข้อผ่านไปแล้วไหนใครไม่ผิดเลยใครผิด1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้ออ่ะมาดูข้อ12ข้อใดกล่าวถูกต้องกับเกี่ยวกับสระโอข้อนี้คือข้อคงรูปเมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะข้อที่13ข้อใดไม่ออกเสียงสระโอข้อที่14ข้อใดมีเสียงสระโอคะประโยคไหนมีเสียงสระโอข้อคำว่ากลงเป็นคำที่มีเสียงสระโอข้อที่15ข้อใดเป็นคำหอนำและมีตัวสะกดคำว่าหลีข้อที่16ข้อใดมีอนำทุกข้อใช่เปล่าอนำมีอยู่แค่ข้อเดียวนอกนั้นอตัวหน้าคือพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะเรามาดูอนำคือข้อที่17ค่ะคำที่มีอนำคำใดหมายถึงห้ามอย่าทำก็คือคำว่าที่18ข้อใดเขียนคำที่มีอนำผิดข้อควายที่ถูกข้อนี้ต้องเขียนด้วยตัวอะไรคะอยู่อย่างตัวนี้ต้องเปลี่ยนตัวอะไรกอไก่นะคะอยากนั่นเองข้อที่19ข้อใดเป็นคำอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวข้อไหนคะข้อกอขอหรือคอใครคิดว่ากอไก่ใครคิดว่าขอไข่ใครคิดว่าคอควายในกอขอและคอนะคะมีคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวทุกข้อเลยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางคำมีสระบางคำไม่ใช่อักษรสูงนำนั่นเองนะคะข้อที่ถูกคือข้อคอควายนะคะข้อที่ถูกคือข้อคอควายต่อไปข้อที่20เด็กดีมีน้ำใจต้องเป็นอย่างไรคะข้อที่ถูกคือเด็กดีมีน้ำใจต้องเป็นคนรู้จักแบ่งปันและก็รู้หน้าที่
กลัวละเหนื่อยกับเธอโอ้ย20ข้ออังวราเต้นซะตั้ง20ข้ออ่ะตอนนี้ใครถูกหมดบ้างยกมือขึ้นใครผิด1ข้อ2 3 4 5โอ้แปะถูกกี่ข้อน่ะไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเมื่อกี้ตูดูก็ไม่ได้ดูแล้วตัวเองก็ไม่ได้จดไว้เพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ที่ครูนะคะเดี๋ยวตรวจก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกไว้ว่าใครถูกกี่ข้อนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกับเรื่องราวของภาษาไทยเรื่องเนื้อเรื่องมีน้ำใจนะคะเราจะต่อบทเรียนต่อไปกับเรื่องราวดีๆของภาษาไทยนะคะสนุกสนุกให้เด็กๆมาร่วมเรียนร่วมรู้พร้อมๆกันนะคะกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ